อีกเรื่องนึงสังคมต้องช่วยกันระวังนะคะช่วงนี้เข้าใจนะคะพี่น้องชาวนาหลายพื้นที่จำเป็นต้องเอาข้าวเนี่ยมาตากกันบนท้องถนนเกิดเรื่องเลยคุณผู้ชมเพราะว่ารอบนี้เนี่ยชาวนาเอาข้าวมาตากแล้วไม่ได้ติดไฟไม่ได้ทำป้ายสัญญาณเตือนลักษณะคือเต็มเลนถนนไปหมดเลยแล้วมันมืดด้วยนะมืดค่ะเพราะว่าไม่มีไฟนี่คือไฟจากรถใช่ค่ะถูกไหมถ้ารถไม่ส่องไฟมาก็ไม่เห็นหรือถ้าไม่มีไฟนักข่าวไปถ่ายคือไม่เห็นหรอกก็เกิดเรื่องคือคนเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาไม่เห็นไงคุณผู้ชมเขาก็ชนกองข้าวเข้าไปน่ะล้มรถนะคะแล้วร่างนี่กระเด็นไปเป็น10เมตรได้รับบาดเจ็บเลยค่ะครับมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นบนถนนสายบ้านประดาจบกบ้านโคกศรีละครตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบนายธนกฤตหรือเต้ยอายุ17ปีสภาพน้องเนี่ยหูเจ็บทั้งตัวแล้วคุณผู้ชมนี่ที่มือและยังมีที่คางที่เท้าเนี่ยๆโอ้โหเนี่ยๆอยู่บนกองข้าวเปลือกสภาพนะคะมอเตอร์ไซค์สีแดงดำก็พังเสียหายนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยมีข้าวเปลือกตากไว้เต็ม1ช่องจราจรน้องเต้ยบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านที่อำเภอโนนสุวรรณจะไปหาแฟนที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติมาถึงจุดนี้ค่อนข้างมืดนะคะไม่มีไฟส่องสว่างไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยรถตัวเองก็เลยชนกองข้าวเปลือกไปเต็มๆจนเสียหลักล้มแล้วก็ทำให้ตัวเนี่ยลื่นถลายไปไกลกว่า10เมตรยังเคราะห์ดีที่ไม่ได้ขี่รถเร็วมิฉะนั้นอาจบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายได้ค่ะที่ขับมานี่คือเรามันมองไม่เห็นจะเดินทางไปไหนไปหาแฟนแล้วเราชนเข้าไปในกองข้าวหรือว่าลื่นเม็ดข้าวหรือยังไงชนไปมันเป็นเนินสูงแล้วทีนี้มันชนไปเลยพี่ทีนี้ชาวบ้านบอกเลยนะกองข้าวตรงนี้ปกติจะมีการติดป้ายมีสัญญาณไฟให้รถที่ผ่านไปมาเห็นนะคะแต่วันเกิดเหตุไม่รู้ทำไมเหมือนกันถึงไม่มีสัญญาณไฟจนเกิดอุบัติเหตุได้ทีนี้ทีมข่าวก็เลยไหนๆไปแล้วนี่คุณผู้ชมตรวจสอบไปเลยสิบนถนนเป็นยังไงสภาพนะคะก็จะเห็นแบบนี้ว่ามีเกษตรกรเอาข้าวเปลือกมาตากไล่ความชื้นเท่าที่เห็นเนี่ยจะเจอเป็นเสาสีขาวๆแดงๆที่เจ้าของข้าวเขาเอามาติดไว้บริเวณกองข้าวนะคะแต่ว่าไม่มีไฟส่องสว่างเนี่ยเสาแดงขาวแบบนี้ส่องไฟในเห็นนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีไฟรถจริงๆหรือถ้ามาแบบกระชั้นชิดจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นไงมีแค่เสากระทงแดงแล้วมันไม่ใช่เสาที่แบบสะท้อนแสงอะถูกต้องถูกไหมฮะค่ะไฟส่องสว่างอะไรมันก็น้อยอยู่แล้วด้วยเนี่ยคนขับขี่เขาก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยแหละค่ะดูภาพบรรยากาศค่ะมันไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยมันมืดอ่ะคือถ้าสมมติว่าไม่มีไฟตรงนี้ก็คือมันก็มืดตึ๊บเลยเนาะใช่เนี่ยฮะพอไม่ส่องไฟจากรถหรือว่าจากนักข่าวก็มืดตึ๊บเลยจริงๆนะฮะแต่ทีนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับไปเจอกับนายสุรินทร์และภรรยาทั้งคู่เนี่ยบอกว่าปกติแล้วจะไปตากข้าวเนี่ยไม่ใช่ตากที่นี่นะไปตากข้าวที่ลานตากข้าวในหมู่บ้านเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้คือเห็นคนอื่นเขาทำกันคือเห็นชาวนาเนี่ยเอาข้าวมาตากบนถนนเยอะก็เลยขอตากบ้างเพราะว่ามันก็เราก็เข้าใจนะคะคือหมายถึงว่ามันเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวนาคนอื่นทำเขาก็ตากกันอ่ะเราก็เลยทำบ้างแล้วมันไม่มีที่จะตากอ่ะมันก็เหลือแต่บนถนนอ่ะแล้วพี่เขาบอกนะของเขาเนี่ยเพิ่งจะมาตากเมื่อวานเป็นครั้งแรกตั้งใจจะตากไว้ทั้งหมดเนี่ย3วันค่ะแล้วถามว่าแต่คนที่เขาบาดเจ็บเนี่ยทำยังไงอะคะเขาบาดเจ็บเพราะว่าของพี่นะค่ะพี่จะมาครั้งแรกพี่จะอะไรเนี่ยแต่มันของพี่ไงแล้วนี่ขนาดกลางวันใช่ไหมให้ดูกลางวันเนี่ยคือรถเนี่ยครับที่จะมาเลนเนี้ยก็วิ่งไม่ได้เพราะเจอกองข้าวก็ต้องไปวิ่งสวนเลนซึ่งก็อาจจะมีรถสวนมาจากอีกฝั่งเพราะว่ามันเป็นเลนสวนทางกันเออใช่เนี่ยฮะแล้วมันก็เลยทำให้ถนนเนี่ยมันคับแคบลงกว่าเดิมค่ะซึ่งทางพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมคนเจ็บแล้วก็จะไปเยียวยาแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามในมุมของเขาเนี่ยเขาก็ขอให้เห็นใจชาวนาบ้าง1ปีมีครั้งเดียวเบื้องต้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวพี่เขาเองเนี่ยก็นำธงแล้วก็กรวยยางพร้อมทั้งจัดหาสัญญาณไฟมาติดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งครับมาว่าเนี่ยมาแต่วันแรกเลยแหละผมมาเทวันแรกเยอะมั้ยกี่ตันฮะกี่ตันเท่ามันประมาณอุ้มหนึ่งประมาณไปถึงสองตันมั้งแล้วทุกปีปกติตากตรงนี้ไหมลุงไม่ผมไม่มาตากเห็นว่าเขามาตากหลายคนครับตากยาเป็นมาเลยแหละก็มีหลายเจ้าเนาะครับตากยาแต่สี่แยกแหละ
อ่ะอย่างนี้นะพี่น้องชาวนานะคุณลุงนะเข้าใจนะว่ามันต้องตากใช่ไหมแต่ว่าเอาในทางกฎหมายเนี่ยเนี่ยคุณตำรวจมาก็แจ้งนะคะมันผิดนะตำรวจก็เลยเอาอย่างนี้รอบนี้ตักเตือนก่อนนะคะแต่ว่ามันก็ต้องดำเนินคดีไปด้วยนะคะเพราะอะไรผิดติดคุกได้เหมือนกันนะกฎหมายเนี่ยเรื่องของการเอาข้าวไปตากบนถนนมันผิดอะไรผิดพรบทางหลวงกับการเอาของไปวางกีดขวางบนทางหลวงเนี่ยคุณผู้ชมแล้วมันเสี่ยงอันตรายกับยานพาหนะหรือบุคคลเนี่ยนะคะโทษหนักนะจำคุกได้ถึง3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับไหนจะพรบจราจรทางบกอีกอันนี้ก็มีโทษปรับไม่เกิน500บาทพรบรักษาความสะอาดอีกอันนี้ก็มีโทษปรับเป็นหมื่นไหนจะกฎหมายอาญาก็มีโทษปรับอีกนี่ครึ่งหมื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มกันแต่โทษจำโทษปรับเหล่านี้เนี่ยมันยังเทียบไม่ได้กับถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งเขาโชคร้ายมาประสบอุบัติเหตุถึงชีวิตเนี่ยมันจะชดใช้กันไม่ได้แต่อันเนี้ยเราก็เห็นใจพี่น้องชาวนาฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดีกว่าว่าจะหาทางได้ยังไงเพราะว่าจริงๆหลายพื้นที่อย่างคุณตำรวจเนี่ยน่ารักก็จะมีบางพื้นที่นะเปิดโรงพักเลยบางวัดเปิดพื้นที่ลานวัดเลยให้ชาวบ้านให้ชาวนาเนี่ยเอาข้าวไปตากเพื่อเลี่ยงการเอาข้าวมาตากบนท้องถนนแบบนี้แหละนะฮะมันมีทั้งโทษทางกฎหมายซึ่งก็ต้องถามว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้อย่างเข้มงวดหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงถูกไหมฮะเออแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมว่าเราอ่านกันทุกปีอ่ะใช่ไหมฮะจะมีหนทางไหนที่มันจะแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน ในระยะยาวได้บ้างนะฮะฝากรัฐบาลด้วยก็แล้วกันนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News